พวกเราขบวนการฟันน้ำนมแค่บอกครั้งเดียวก็ไม่กระโตกกระตากแล้วใช่ไหมคะเก่งทุกคนเลยเมื่อกี้ว่องไวบอกว่าจะมาสนุกแบบสงบกับพี่เอมงั้นก็คงหนีไม่พ้นการทำศิลปะแสนสนุกดินสอวิเศษอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในวันนี้มีไม้หนีบกระดาษแข็งสีกาวกรรไกรค่ะมาเสกอุปกรณ์ทั้ง5ชิ้นไปพร้อมๆกับพี่เอมเลยค่ะเริ่มด้วยไม้หนีบค่ะมาเสกพร้อมๆกันไม้หนีบจงมาทีนี้ก็มาต่อด้วยกระดาษกระดาษจงมาทีนี้ก็มาเสกสีกันค่ะสีจงมาต่อด้วยกาวกาวจงมาต่อด้วยกรรไกรค่ะกรรไกรจงมาอุปกรณ์ครบแล้วทีนี้พวกเราก็มาลงมือสนุกด้วยกันเลยดีกว่าค่ะเพลงที่เราได้ฟังไปเมื่อกี้เนื้อเพลงมีอยู่ว่าแม่ไก่กำลังฟักไข่ที่จะเป็นลูกเจี๊ยบแต่ว่าไข่ก็ยังไม่ฟักสักทีเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรามาทำไข่ไก่ที่มีลูกเจี๊ยบอยู่ข้างในแก้ขัดไปก่อนดีกว่าค่ะเริ่มต้นด้วยการวาดรูปเลยวาดรูปวงรี2วงวงใหญ่และวงเล็กค่ะพี่เอ็มจะเอาวงรีวงใหญ่ให้เป็นไข่ไก่ส่วนวงรีวงเล็กเป็นลูกเจี๊ยบค่ะมาต่อเติมไข่ไก่กับลูกเจี๊ยบกันเลยวาดรอยแตกของไข่ให้เหมือนเวลาไข่ฟักค่ะยึกยัก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 ยึกทีนี้ก็มาวาดลูกเจี๊ยบวงกลม2วงแล้วก็จุดจุดให้เป็นตาวาดสามเหลี่ยมเล็กๆให้เป็นปากค่ะแล้วก็เส้นโค้งยักๆให้เป็นปีกค่ะวาดเสร็จแล้วก็มาระบายสีตามใจชอบเลยค่ะระบายเสร็จแล้วก็ลงมือตัดกันเลยพอตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ไข่ไก่ที่แยกส่วนออกจากกันได้และลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆค่ะทีนี้พี่เอ็มจะเอาไข่ไก่และลูกเจี๊ยบมาแปะกับไม้หนีบแปะตามพี่เอ็มเลยนะคะ
พี่เอ็มจะแปะไข่ส่วนบนก่อนแล้วก็แปะไข่ส่วนล่างให้ประกบกันค่ะทีนี้พี่เอ็มจะทากาวที่ลูกเจี๊ยบค่ะตรงท้องของลูกเจี๊ยบเลยทากาวเข้าไปแล้วก็จะแปะให้ติดกับไข่ส่วนล่างค่ะนี่อย่ากระโตกกระตากนะอย่ากระโตกกระตากไก่กำลังฟักไข่จำไว้หนูต้องเงียบๆไข่จะเป็นลูกเจี๊ยบหนูอย่ากระโตกกระตากไข่ฟักออกมาแล้วค่ะเอแล้วแม่ไก่ของเราฟักไข่ได้หรือยังนะตามไปดูด้วยกันเลยดีกว่า